สุดท้ายแล้วผมอาจจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าชีวิตของผมตันจะประสบความสำเร็จหรือไม่เพราะผมไม่แน่ใจว่าความสำเร็จนั้นเป็นความสุขที่ยั่งยืนหรือเปล่าแต่ผมสัญญาว่าผมกับตันจะเดินไปในทิศทางที่ทำชีวิตให้มีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะมีครอบครัวที่พอเพียงมีความสุขเพราะผมเชื่อว่าความสุขนั่นแหละครับคือความสำเร็จที่แท้จริงขอบคุณครับเธอในวันนั้นจากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่เคยโดดเดี่ยวให้มีความหมายไม่ว่าฉันและเธอต่างคนต่างมาต่างกันเท่าไรคำว่ารักจะผูกใจเราไว้ไม่ให้ไกลกันจากที่เคยยันชาก็วันไหวจากเป็นคนอื่นไกลก็คุ้นเคยสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลยเธอบอกกันให้รู้เปลี่ยนชีวิตฉันไปอยากอยู่นานๆเพื่อจะเฝ้าดูวันพรุ่งนี้รักเราจะเป็นอย่างไรฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีเมืองคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตายจะเป็นคนดูแลเมื่อเธอล้มจะเป็นลมออกเธอเมื่อร้อนใจมีปัญหามากมายเพียงใดเรามีกันไม่แพ้ต่อไปนี้สัญญาจะเกิดอะไรกับเธอแล้วตาคนคนนี้ไม่มีวันจะหายไปฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตนั้นดีเช่นไรคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตายคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างข้างกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเรา